มีคนเคยทำได้เปิดบ้านลอยน้ำกลางทะเลตั้งเป็นประเทศอิสระมีราชาเจ้าชายมีประชากร4คนตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบ้านลอยน้ำกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดอีกทั้งผู้คนยังคงเฝ้าติดตามไอเดียของชายชาวต่างชาติและภรรยาคนไทยที่บางคนบอกว่าเจ๋งหลายคนบอกว่าพิเรนด้วยเหตุผลอันใดเขาทั้งคู่จึงอยากไปสร้างบ้านลอยน้ำมิหนำซ้ำยังมีเป้าหมายที่จะสถาปนาเป็นรัฐอิสระแต่ดูท่าแล้วสองผัวเมียคงได้ฝันสลาย 100% แต่เรื่องราวนี้ก็เคยมีคนทำมาสำเร็จแล้วหรือจะเรียกว่าเป็นกลุ่มคนก็ได้นั่นก็คือประเทศซีแลนด์ประเทศซีแลนด์เป็นประเทศจำลองหมายถึงประเทศที่ตั้งขึ้นด้วยกลุ่มบุคคลที่มีความประสงค์อยากมีประเทศเป็นของตัวเองแต่ไม่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาติและไม่ได้เป็นที่ยอมรับจากประเทศทั่วโลกโดยในปัจจุบันประเทศจำลองที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือประเทศซีแลนด์อยู่ห่างจากชายฝั่งอังกฤษไปทางตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทาง10กิโลเมตรประมาณ6ไมล์ทะเลเมืองหลวงคือซีแลนด์กินเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศมีเนื้อที่207ตารางเมตรซีแลนด์ประกอบไปด้วยฐานซึ่งฝังอยู่ใต้ทะเลเสาทรงกลมขนาดใหญ่2ต้นและดาดฟ้าตั้งอยู่บน HM Ford Ruff ป้อมปราการที่สหราชอาณาจักรสร้างขึ้นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2พ.ศ. 2499สงครามได้ยุติลงป้อมก็ถูกทิ้งให้ร้างหลังจากนั้นป้อมปราการ HM Ford Ruff แห่งนี้ถูกยึดครองโดยพันตรีแพทตี้รอยเบสอดีตนายทหารสื่อสารแห่งกองทัพบกสหราชอาณาจักรเพื่อใช้ตั้งเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงเถื่อน2กันยายน2510ประกาศตัวเป็นอิสระจากสหราชอาณาจักรพร้อมตั้งตัวเองเป็นเจ้าชายรอยเบสหรือ Roy of Sealand รายได้หลักของประเทศซีแลนด์ก็คือการขายตำแหน่งขุนนางเหรียญที่ระลึกและสแตมป์หน่วยเงินก็คือซีแลนด์ดอลลาร์1ดอลลาร์สหรัฐมีค่าเท่ากับ1ดอลลาร์ซีแลนด์มีการตั้งบริษัทฮาเวนโคซึ่งเป็นบริษัทฝากฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตอีกด้วยจ่ายเพียง16ยูโรหรือประมาณ790บาทคุณก็กลายเป็นลอร์ดหรือเลดี้ของซีแลนด์ได้ในทันทีสำหรับจำนวนประชากรนั้นมี4คนที่ว่าก็คือเจ้าชายรอยเบสเจ้าหญิงโจนเบสเจ้าฟ้าชายไมเคิลและทหารอีก1คนทหารคนนี้กับปืนไรเฟิล1กระบอกถือเป็นกองกำลังประจำเพียงหนึ่งเดียวของประเทศหากในสถานการณ์คับขันเจ้าชายรอยเบสยืนยันว่าเขาสามารถรวบรวมกำลังทหารมาได้จากทั่วโลกขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ